สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 13:45 นถึงเวลา 14:45 นค่ะช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับศิลปินและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปินแห่งชาติผู้รังสรรค์ผลงานด้านศิลปะค่ะทั้งด้านงานทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงและวรรณศิลป์ให้แก่ประเทศชาติทำให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องสรรเสริญจากนานาชาติว่ามีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาติค่ะจึงสมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดินจากศิลปินรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเพื่อเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการรักษามรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่และสืบทอดต่อไปค่ะและสำหรับรายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติของเราในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงด้านการวาดภาพใช้สีที่มีสีสันโดดเด่นจากงานปัดฝีแปลงเรียกว่าเป็นงานแนว Expressionist Impressionist และ Fauvist นั่นเองค่ะและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากศาสตราจารย์พิเศษอารีสุทธิพันธ์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2555ช่วงเวลานี้ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.สาธิตทิมวัฒนบันเทิงศิลปินสร้างสรรค์งานจิตรกรรมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บิ๊มขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์สาธิตนะคะโอ้โหน่าสนใจมากๆเพราะปกติแล้วเนี่ยงานศิลปะมีหลากหลายแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นงานงานปั้นงานวาดหรือว่าอีกหลากหลายรูปแบบอาจารย์เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านไหนคะผมเป็นผู้สร้างสรรค์ด้านทางด้านจิตรกรรมครับจิตรกรรมครับนั่นก็คือการวาดการวาดภาพการวาดภาพการวาดภาพของผมครับจะเป็นสีน้ำสีอะคริลิกสีน้ำมันซึ่งแน่นอนว่าอาจารย์จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างแท้จริงแน่นอนแต่ว่าก่อนที่เราจะมาพูดถึงผลงานในปัจจุบันอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงที่มาว่าการที่เราเข้ามาสู่วงการของงานศิลปะเนี่ยเราเข้ามาอยู่ในวงการนี้ได้ยังไงเริ่มทำงานศิลปะตั้งแต่ตอนไหนคะครับสำหรับการเริ่มทำงานศิลปะของผมเนี่ยเอาเป็นว่าตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่จำความได้เลยจำความได้เนี่ยในวิชาวาดเขียนเนี่ยผมก็จะได้คะแนนวิชานี้ได้คะแนนดีมาตลอดวิชาศิลปะใช่ไหมครับในสมุดเล่มครับในสมุดเล่มนะครับคือเรามีพี่น้อง3คนเนี่ยค่ะทำไมผมคนเดียวที่สนใจการวาดภาพน้องผมอาจจะสนใจทางด้านไอ้พวกหัตถกรรมการประดิษฐ์พี่ชายไม่สนใจเลยแต่บังเอิญพ่อผมเป็นคนชอบทำงานศิลปะค่ะโดยเฉพาะทำว่าวตัวใหญ่ๆเนี่ยพ่อจะระบายสีฉะนั้นพ่อจึงมีความรู้เรื่องศิลปะโดยที่พ่อก็ไม่ได้เรียนสูงแต่ผมเนี่ยก่อนจะส่งงานครูเนี่ยตั้งแต่ป.1เนี่ยป.1 ป.2เนี่ยผมส่งพ่อก่อนให้พ่อดูก่อนพ่อก็จะแนะนำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ส่งครูก็จึงทำให้คะแนนของผมก็จะดีตลอดมาก็คุณพ่อจะช่วยดูก่อนว่าให้ดูก่อนเป็นยังไงบ้างใช่แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้ผมเขียนรูปสีน้ำประธานาธิบดีนิกสันด้วยสีน้ำแล้วพ่อเนี่ยสีก็แห้งๆสีน้ำเรามาบีบแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็ระบายอ่อนแก่ๆไปฉะนั้นมันจึงมีความรู้สึกว่าเราชอบของเราอย่างเงี้ยมาโดยตลอดแล้วตอนเรียนอยู่ป.3 ป.4 ป.5มีโอกาสได้ไปค่ายวัชราวุธที่จังหวัดชลบุรีครูก็พาไปปล่อยที่หน้าเกาะลอยศรีราชาแล้วก็
ให้ผมเนี่ยแจกกระดาษทุกคนเลยครูแจกกระดาษใครมีดินสอใครมีปากกาก็ให้วาดรูปเกาะลอยผมก็วาดรูปเกาะลอยไปด้วยปากกาดินสอจำไม่ได้แล้วก็ส่งครูไปแล้วก็ไปเข้าค่ายที่พัชราวุธผ่านไปเป็น10กว่าวันเพื่อนมาบอกให้สาธิตงานเองติดบอร์ดงานได้ติดบอร์ดเนี่ยผมประทับใจตรงนี้มากเพราะว่าผมได้ที่1เขาจะติดที่1ที่2ที่3ตรงนั้นหรือเปล่าที่เราไม่รู้ว่าเราเนี่ยมีความถนัดด้านนี้มันเป็นเหมือนจุดประกายบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะเดินทางด้านนี้ด้านนี้อันนั้นก็ประมาณป.4 ป.5 นี่แหละครับประมาณนี้หลังจากนั้นผมจากชลบุรีผมก็ย้ายมาอยู่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีผมก็ในวิชาศิลปะแหละชั่วโมงศิลปะเพื่อนๆก็จะมาให้ผมทำแล้วก็ไปส่งครูผมก็ทำให้นะครับก็เป็นอย่างนี้ตลอดมาสำหรับที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีการประกวดของจังหวัดประกวดสีน้ำประกวดวาดเส้นแต่มีอันนึงคือประกวดสีโปสเตอร์เพราะคนเก่งๆเขาลงหมดแล้วครูก็เลยบอกว่าสาธิตคุณไปประกวดโปสเตอร์แล้วกันนะสีโปสเตอร์ผลปรากฏว่าเขาให้เขียนเขาวังผมก็เขียนเขาวังก็ได้ที่1อีกตอนนั้นคือป.7ม.1ม.2ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ที่โรงเรียนสุวรรณรังสิตวิทยาลัยตั้งแต่ประถมก็คือได้มีโอกาสประกวดแล้วก็ได้รางวัลระดับเด็กๆโอ้โหนะครับอันนี้ก็อยู่ป.7 ป.1 ม.2 ม.3 ที่เพชรบุรีเขียนรูปอาจารย์ให้เขียนรูปวรรณคดีผมจำได้ว่าผมน่าจะลอกรูปอาจารย์จักรพันธ์รูปนางเงือกมัจฉาส่วนมัจฉาในน้ำแล้วครูก็เอางานเนี่ยไปติดไว้ที่ฝาห้องเสียดายงานนี้มันหายไปไหนไม่รู้ฉะนั้นมันก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่เราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปเรียนต่ออะไรเพราะว่าช่วงนั้นผมก็ทำเกี่ยวกับการค้าขายเปลือกหอยมันมีธุรกิจของพ่อทำต่อมาผมก็จะไปเรียนพาณิชย์คิดไว้อย่างนั้นแต่วันหนึ่งในห้องวาดเขียนผมเจอเศษโบชัวชิ้นหนึ่งตกกับพื้นผมหยิบขึ้นมาว่าถ้าตอนนั้นม.3 แล้วถ้าสนใจที่จะเข้าเรียนต่อเพาะช่างศิลป์ต้องมาฝึกอบรมที่ไทยกิจศิลป์ก่อนฝึกฝีมืออ่ะฝึกฝีมือมาจากโบรชัวร์ที่เราเดินจากโบรชัวร์แผ่นนั้นแผ่นเดียวตกอยู่กับพื้นก็มาฝึกฝีมือ20 วันเรียนรู้การจัดภาพเขาก็ให้ซื้อกระดาษซื้อกระดานดินสออีวาดรูปเดวิดคอยเอียงๆอ่ะวาดตกขอไปบ้างอะไรไปบ้างให้ซื้อสีน้ำ3 สีก่อนสีแดงน้ำเงินเหลืองวันรุ่งขึ้นซื้อสีส้มสีม่วงสีเขียวก็ฝึกสีน้ำคืออยากจะบอกว่าเรามาจากบ้านนอกอ่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะไปยังไงแต่การได้มาฝึกอบรมกวดวิชาแล้วกัน20วันเนี่ยประมาณเนี้ยเราไปสอบเข้าพ่อช่างผมเจอมันจะสอบกันหลายห้องผมเจอภาพดออิ่งเนี่ยเป็นรูปหน้าพระสมัยลพบุรีมั้งก็วาดไปก็ผ่านไปกดออดเสร็จแล้วส่วนสีน้ำผมก็เจอแตงโมรูปแตงโมจัดทุนผมก็วาดไปเสร็จเรียบร้อยกลับเพชรประกาศผลนี่คือก้าวแรกนะครับที่เราก้าวเข้าสู่วงการศิลปะค่ะสอบติดมันมีเช้า4ห้องบ่าย4ห้องค่ะผมติดรอบเช้าห้อง4ห้อง1ทับ4หมายความว่ายังไงคะ1ทับ4ก็ห้อง1ทับ1ก็ปี1ห้อง1 1ทับ2ปี2ห้อง2ผมห้อง4ซึ่งตอนนี้ห้องผมมีคนดังๆในวงการน่ะหลายคนไพวันดาเกลี้ยงยานวิทย์กุญแจทองรุ่นเนี้ยวิเชียรวงศ์สุพรรณเกียรติศักดิ์ปริตาภรณ์โอ้ยหลายคนเป็น10คนรุ่นนี้อยู่ใน1ทับ4อยู่ใน1ทับ4ห้องนี้1ทับ3ห้องนี้อยู่ห้องนั้นห้องนี้เ
การเริ่มต้นที่เข้าพ่อช่างคือปีพ.ศ.2517การเริ่มต้นเรียนปวช.3ปีเรียนอย่างสนุกสนานมากเป็นตัวของตัวเองเต็มที่เต็มที่เราได้อาจารย์ใหม่คืออาจารย์สันติสายพุทธิกสิกรซึ่งจบจากศิลปากรมาเราก็เป็นเด็กใหม่ไปอาจารย์ใหม่กับเด็กใหม่มาเจอกันแกก็สร้างพวกเราขึ้นมาอันนี้นะครับแล้วก็มาต่อปวส.เพราะช่างได้เรียนเพ้นท์4ตัว2ปีตัวหนึ่งก็เทอมหนึ่งเทอมหนึ่งฉะนั้นผมก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ทำงานเพ้นท์อย่างสุดริ่มทิ่มประตู2ปีเพราะตอนปวช.ผมไม่ได้โดดเด่นอะไรมากผมไม่ได้มีฝีมือประกวดอะไรเขามากมายแต่หลังจากที่เรามาเรียนในสาขากิตกรรมเนี่ยไม่ได้แล้วเราต้องทุ่มเต็มที่แล้วเมื่อจบปวส.ใกล้ๆจบปวส.เนี่ยอาจารย์เขาสั่งอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนนะค่ะทำให้เรารู้ว่าเราสนใจประเภทไหนอาจารย์สันติบอกว่าสาธิตคุณน่ะเป็นคนที่เขียนรูปแนวลกๆกยุ่งยุ่งคุณจะเขียนได้ดีเขียนลกๆกยุ่งยุ่งแบบมันก็คือสไตล์ของพวกเอ็กเพรสพวกอิมเพรสชันนิสต์ซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแต่ก็แนะนำผมแบบนั้นต่อจากนั้นมาปีสุดท้ายก่อนที่จะไปอยู่กับสารมิตรผมก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์วาลีอาจารย์วาลีอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยที่ให้ไปอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งผมเรื่องอ่านเรื่องจดหมายจากเมืองไทยแต่งโดยโบตันแล้วก็อาจารย์ก็สันติก็สั่งเรื่องห้องผมก็เลยไปเดินจากพ่อช่างไปวัดเล่งเนยี่ไปเจอห้องพระของคนจีนเยาวราชผมเขียนรูปนี้เลยเล็กๆ2ชั่วโมงเสร็จนั่นคือการเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้ให้รู้ว่าเราเป็นคนชอบสีสันแล้วชอบเกี่ยวกับเยาวราชจากจุดนั้นนะจุดเดียวนะทำให้ผมเนี่ยหมกบุ้นอยู่กับชุมชนชาวจีนชุมชนสีสันของตลาดเยาวราชมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้จนถึงปัจจุบันนี้โอ้โหจนทุกวันนี้ก็ยังเขียนเยาวราชชิ้นล่าสุด5เมตรคูณ3เมตรเสร็จไปแล้วก็ยังเป็นเรื่องราวบรรยากาศบรรยากาศเยาวราชอยู่โอ้โหเยี่ยมเมื่อวานก็ไปเยาวราชมาเดี๋ยวต้องขอแอบดูผลงานอาจารย์หน่อยได้ไหมได้ครับแล้วหลังจากเรียนเพาะช่างแล้วเราไปต่อทางด้านศิลปะยังไงครับอาจารย์ภายหลังจากที่ผมเรียนเพาะช่างอ่ะเรียนอย่างต่อเนื่องนะ6ปี6ปี6ปีปวช3ปีปวส2ปีกิจกรรมล้วนๆปมวิชาชีพครู1ปี1ปีวิชาชีพครูเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์ไปเรียนต่อสอบต่อที่ประสานมิตรได้เพราะถ้าไม่วิชาไม่มีวิชาชีพครูไม่สามารถไปสอบได้แต่มันก็มีอยู่ช็อตนึงคือก่อนจะจากเพราะช่างไปเนี่ยผมก็ส่งรูปประกวดเขาคือแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ประกวดเขาหรอกเพราะเพื่อนๆเขาได้หมดแต่บัดเนี้ยเพื่อนไปหมดแล้วไปอยู่ศิลปากรไปอยู่นู่นไปอยู่นี่กันหมดแล้วเหลือผมอยู่ผมส่งภาพเยาวราชภาพเยาวราชที่ผมพื้นฐานผมมาที่ผมชอบอ่ะเป็นสีน้ำมันแล้วอาจารย์ชาญรงค์มาบอกว่าสาธิตคุณได้ที่หนึ่งนะนี่คือความรู้สึกผูกพันตรงนี้ก็ถือว่าจบละจากพ่อช่างก็มีอาจารย์ใหม่อาจารย์หนุ่มคนใหม่เข้ามาสอนที่พ่อช่างคืออาจารย์ธนากับอาจารย์ประสันก็แนะนำว่าให้ผมเนี่ยไปลองสอบต่อที่ประสานมิตรภาคสมทบภาพทวายไลท์ซึ่งผมก็บอกผมไปแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีที่ไปแล้วแล้วก็พูดถึงกิตติศัพท์ของคุณครูอารีว่ามีครูคนหนึ่งสอนอยู่ที่นั่นแล้วกลายเป็นการสอนแบบท้าทายเป็นการสอนแบบรูปแบบใหม่ เป็นการสอนแบบมีประเด็นในระหว่างเรียนมากมายก่ายกองค่ะผมก็ไปสอบอาจารย์อารีสุทธิพันธ์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ใช่ณวันนั้นแกก็เป็นครูหนุ่มๆ
คนหนึ่งนะครับซึ่งเจอกันเทอมแรกเลยในวิชาเพนติ้งค่ะแกสอนสีน้ำซึ่งผมเองก็เป็นครูอยู่เหมือนกันอาชีพเป็นครูก็สอนเด็กสีน้ำผมก็มีวิธีการของผมแบบนี้ๆๆๆค่ะแต่เมื่อผมไปเรียนกับอาจารย์อารีแกให้ล้างหมดเลยล้างระบบผมหมดเลยเธอจะต้องขึงกระดาษแบบนี้เธอจะต้องมีผู้การแบบนี้เธอจะมีเทคนิคการเขียนสีน้ำเปียกบนเปียกเป็นอย่างนี้แห้งบนแห้งเป็นอย่างนี้กรีซซิ่งเป็นแบบนี้ทำตามสเต็ปนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นระบบเป็นระเบียบนี่คือการสอนแบบมีระบบระเบียบสอนวินัยเราได้เริ่มเรื่องนี้ใหม่ตั้งแต่เริ่มเรื่องใหม่เพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ามันก็ต่างคนก็ต่างมีแนวทางของตัวเองครูทุกคนก็มีการสอนเป็นครูอ่ะผมเป็นครูสอนอยู่ด้วยก็สอนไปตามที่ตัวเองเป็นอยู่แต่มาเจอกับอาจารย์อาลีเนี่ยเราก็จะมีวิธีการใหม่อย่างที่มันโดดเด่นมากคือการขึงกระดาษขึงกระดาษขึงกระดาษขึงไม้อัดใช่ไหมแล้วเอากระดาษเนี่ยมาวางแล้วใช้ไอ้ตัวเทปกาวเนี่ยขึงแล้วเอาน้ำลูบซึ่งมันต้องใช้ความตั้งอกตั้งใจถ้าคุณเบื่อรำคาญไม่อยากทำคุณก็อาจจะทำไม่ได้แต่ไม่ได้อาจารย์ต้องให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ผมก็นี่คือการสอนในเชิงความอดทน สอนเรื่องความอดทนสอนเรื่องวินัยซึ่งสมัยก่อนเราซึ่งทำให้บรรยากาศการเรียนมันเกิดการโต้เถียงไง ผมก็เถียงกับอาจารย์เถียงกันครับอย่างนั้นแหละครับอาจารย์อย่างนี้แหละครับอาจารย์ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะครับอาจารย์ก็มันก็เป็นบรรยากาศแหละจนเพื่อนฝูงทุกวันนี้ยังจำเหตุการณ์ได้นั่นคือเทอมหนึ่งค่ะในเทอมหนึ่งแล้วต่อจากนั้นผมก็ต้องเจอท่านอีกอ่ะอีกในเรื่องของเพนติ้งค่ะแต่มาเจออีกช่วงต่อมาก็คือระหว่างที่เรียนเนี่ยผมก็ส่งเขียนภาพส่งประกวดด้วยซึ่งในช่วงนั้นต้องขอเล่าหนึ่งมันเป็นช่วงที่ผมเนี่ยสนใจในตลาดเยาวราชชุมชนชาวจีนจากพ่อช่างมาแล้วในปีนั้นมันเป็นปี2525ซึ่งผมกำลังจะใกล้จะจบกรุงเทพครบ200ปีธนาคารกสิกรไทยจัดประกวดจิตรกรรมเทิดพระเกียรติ9รัชกาลให้คุณไปเขียนมาคุณจะเขียนรัชกาลไหนเนื้อหาอย่างไรคอนเทนต์อย่างไรแล้วแต่คุณลองคิดดูผมจะเขียนเรื่องอะไรเยาวราชเยาวราช ผมเขียนชุมชนชาวจีนค่ะเพราะมันรัชกาลเดียวคือรัชกาลที่8ค่ะเสด็จสำเพ็งเสด็จสำเพ็งเมื่อวันที่3มิถุนายน2489ผมเดินหาข้อมูลอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งทำให้ผมสนใจการเขียนภาพเชิงประวัติศาสตร์มาจนทุกวันนี้นั่นคือผมเดินหาข้อมูลผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผมไปเจอข้อมูลที่กรมประชาสัมพันธ์ที่อยู่ถนนราชดำเนินช่างภาพคนหนึ่งน้องเอาไปเลยพี่ให้ผมไปหาเขาเนี่ยผมคงจะไปหาเขามั้งไปบอกเขามั้งว่าผมอยากได้แล้วเขามีจริงๆภาพโปสการ์ดขาวดำ5คูณ3ให้มา 2-3 รูปมั้งผมเลือก1รูปผมเลือกภาพ1เนี่ย1รูปแล้วโทษนะครับในภาพอ่ะหัวคนอ่ะเท่ากับไม่ขีดหัวไม่ขีดคือเล็กมากเล็กมากผมใช้สเกลกลายเป็นภาพ2เมตรครึ่งคูณเมตร80โอ้โหคนจากเมตรก็กลายเป็นลูกมะนาวค่ะศีรษะนะนั่นคือจุดสำคัญของผมแล้วชิ้นนั้นก็สร้างชื่อเสียงหรือจะเรียกว่าเกิดเพราะชิ้นนี้แหละเกิดเพราะนี่แหละฉะนั้นรอ8เสด็จสำเพ็งมันก็ตรงกับเรื่องของผมค่ะซึ่งก็ผมก็จบปตรีพอดีในปี2525แล้ววันนั้นคุณครูอาลีก็ไปดูงานด้วยไปชื่นชมลูกศิษย์เขานะครับไปชื่นชมลูกศิษย์ดูแลลูกศิษย์แล้วผมก็จากนั้นมาพวกผมจากพ่อช่างท
ที่เป็นทานอยู่ศิลปากรแล้วเพื่อนที่อยู่แบงก์ก็มารวมตัวกันตั้งกลุ่มตะวันขึ้นมาเพื่อจัดแสดงงานกลุ่มอะไรกลุ่มตะวันกลุ่มตะวันมี6คนผมก็ยังยืนหยัดเสนองานเยาวราชต่อไปเขียนสไตล์ Impress Express Forward ตามจังหวะของเรื่องราวและเหตุการณ์นำเสนอในขณะที่เพื่อนฝูงก็จะเขียนเกลี่ยเนี้ยบแนวเรียลลิสติกก็ว่าเข้าไปแต่เราก็ยังดำรงความเป็นเราไว้อย่างนี้จนในปี30ผมก็กลับ2930นะผมกลับมาเรียนปอโทกับอาจารย์นาลีอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นน่ะทางสาขาศิลปะเนี่ยต้องการให้ผมมาเป็นอาจารย์แล้วโอ้แต่เราเขาบอกว่ายังเป็นไม่ได้นะคณะภาควิชารับเธอแล้วแต่มหาลัยบอกว่าต้องจบปอโทก่อนผมเลยต้องมาเรียนกับปอโทค่ะการเรียนปอโทครั้งนี้ก็ต้องเจออาจารย์นาลีอีกก็ได้เรียนกับท่านการเขียนภาพสีน้ำมันตอนแรกเรียนสีน้ำการสีน้ำปริญญาตรีสีน้ำปอโทปอโทเป็นสีหลักไปทางสีน้ำมันค่ะสีน้ำกับสีน้ำมันต่างกันยังไงคะสีน้ำเนี่ยมันใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเรื่องของกระบวนการเยอะมากและหลักๆคือใช้น้ำผสมสีแต่สีน้ำมันเนี่ยมันก็มีอุปกรณ์เยอะเช่นเดียวกันแหละแต่มันใช้น้ำมันลินซีดผสมสีมันจะต่างกันตรงนี้แต่ผมเป็นคนที่ความรู้ความเข้าใจทักษะมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเพียงแต่วัสดุที่ทำเนี่ยมันแตกต่างไปนั่นเองก็อันนี้พูดถึงภาพเยาวราชผ่านไปแล้วภาพที่อีกภาพหนึ่งที่ผมมาเรียนกับอาจารย์นาลีเนี่ยก็คือภาพพระพักของในหลวงที่ผมเขียนใบหน้าเต็มๆเลยเนี่ยผมได้เฟรมมาขนาดใหญ่2เมตรคูณ2เมตรในวิชาเพนติ้งผมเขียนรูปของอาจารย์นาลีเพราะผมเขียนรูปพระพักของรัชกาลที่9ทำไมผมถึงเขียนรูปพระพักของรัชกาลที่9เพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยแล้วผมเขียนแบบสีสลัดเพราะมันห้องมันกว้างผมอิสระจริงอยู่ผมใช้สีน้ำมันเขียนพร้อมกับใช้เทคนิคสลัดสีซึ่งเป็นสีกระป๋องค่ะซึ่งภาพนี้อาจารย์นาลีก็บอกว่าเฮ้ยทิพย์มันจะดูเหมาะสมเปล่าตอนในหลวงโอ้โหหน้าสีเยอะแยะไปเลยเนี่ยนะอย่าบอกนะเว้ยว่ายังงงอย่างนี้แกก็พูดตรงๆนี้แต่ผมก็ยอมรับว่าอาจารย์นาลีเปิดทางให้ค่ะเปิดทางให้ภาพนี้นั่นคืออีกจุดหนึ่งในการที่ผมเขียนภาพพระพักของรัชกาลที่9เป็นสไตล์ของเขาสไตล์ของผมในสไตล์ expression สลัดสีโยนสีแล้วเมื่อมีการแสดงงานที่ของมูลนิธิรัชกาลที่9ค่ะผมได้ร่วมแสดงแล้วเขาบอกว่าใครจะบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อไปทำหอศิลป์ผมตัดสินใจเลยให้เพราะผมมันใหญ่ผมไม่มีบ้านใหญ่ขนาดนั้นแล้วนี่จะเป็นโอกาสที่ไปอยู่ในหอศิลป์จนถึงวันนี้มูลนิธิรัชกาลที่9มีภาพชิ้นนี้อยู่ที่เขาดูแลอย่างดีค่ะนะครับแล้วก็ทำให้จากวันนั้นเนี่ยภาพเนี้ยภาพที่1เนี่ยผมเขียนพระพักในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยขึ้นมาอีกเกือบ10ภาพนะครับอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งซึ่งหลังจากจบจากปอโทแล้วผมก็ได้มาเป็นอาจารย์ที่ประสานมิตรค่ะในขณะที่ผมมาเป็นในตำแหน่งของอาจารย์นาลีแหละพอท่านเกษียณพอดีท่านเกษียณผมมาอยู่ประสานมิตรผมก็เป็นครูนะก็ทำหน้าที่สอนแล้วก็สอนหนังสือแน่ๆหน้าที่วาดรูปเป็นเรื่องส่วนตัวเวลาที่เรามีอยู่เวลาที่เราพอจะเก็บมาได้เราก็วาดรูปฉะนั้นการวาดรูปของผมอ่ะจึงมี
3ลักษณะลักษณะที่1ก็คือ impressionist ก็คือการไปเขียนนอกสถานที่ค่ะวันหยุดไปแลนด์สเคปกับนิสิตไปนู่นไปนี่กับใครเนี่ยอุปกรณ์ข้างกายก็จะไปเขียนรูปด้วยแล้วต่อมาก็คือการเขียนภาพในเชิงสร้างสรรค์การถ่ายรูปแล้วมาสร้างในสตูดิโออย่างเช่นภาพเยาวราชและอีกอันหนึ่งคือภาพเชิงประวัติศาสตร์อย่างที่บอกประวัติศาสตร์ภาพในหลวงรัชกาลที่8ไปสำเพ็งนั่นคือภาพแรกในเชิงประวัติศาสตร์หลังจากที่ผมไปเป็นอาจารย์ที่ประสานมิตรผมก็เป็นมาโดยตลอดแหละครับถึงมาถึงจุดหนึ่งผมก็ทำวิจัยวิจัยขอทุนขอทุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ทุนทำวิจัยเรื่องของอาจารย์ทวีรัชนิกรอ๋อศิลปินแห่งชาติเช่นกันณวันใช่ซึ่งตอนนั้นบอกตัวว่ายังเป็นมวยวัดอยู่ยังไงคะคือยังไม่เก่งเหล่าวิจัยอะแต่มันเหมือนกับมีข้อมูลเยอะและอยากจะทำอยากจะเรียนรู้มันสนุกกับการค้นคว้าก็ได้ทำแล้วก็เดินทางไปบ้านแกที่โคราชบังเอิญอาจารย์ทวีเนี่ยลูกชายของอาจารย์ทวีเนี่ยคือไอ้เจ้ารัฐเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานกับผมมาก่อนค่ะแล้วทำงานเซรามิกมันเลยผูกพันแล้วอาจารย์ทวีก็เป็นเพื่อนกับอาจารย์นาลีเป็นคนราชบุรีเหมือนกันการจะเกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันผมเห็นงานของอาจารย์ทวีผมเคยไปบ้านแกยุคแรกเนี่ยยุคแรกที่แกยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โคราชเนี่ยที่อาชีวะโคราชเนี่ยแกยังไม่เป็นศิลปินนะแกก็ผลงานทั่วไปแต่ตอนที่เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วเนี่ยงานที่บ้านแกเนี่ยเป็นเรื่องของการเสียดสีสังคมการต่อต้านคนที่ไม่ดีไม่งามซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ส่งผลกับเราในเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรมระหว่างนั้นต่อจากนั้นมาผมก็มาเรียนต่อในระดับปริญญาเอกเพราะมันอยู่ในอาจารย์เป็นมหาลัยเนี่ยสุดท้ายของทางวิชาการก็คือการเรียนปริญญาเอกค่ะผมเลือกเรียนที่มหาสารคามทำไมถึงไปที่มหาสารคามเรียนตรงๆนะผมอยากจะเปิดโลกใหม่ผมไปโดยที่ผมไม่รู้จักใครเลยไม่อยากรู้จักใครเลยไปโดดเดี่ยวคนเดียวไปเลยสมัครไปสอบไปกับเขาแล้วคุณรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นวันที่ไปสัมภาษณ์อ่ะมีอยู่6-7 คนค่ะทุกคนเป็นจากขอนแก่นหอการค้ามหาสารคามเป็นจากกันหมดเลยค่ะผมมาจากประสานมิตรตอนสัมภาษณ์คุณเดินทางมาได้ไหมได้ครับคุณเรียนไหวหรอครับได้ครับผมเอาหมดยังไงผมจะเรียนแล้วเพราะว่าไม่รู้แหละเพราะมันเป็นวิชาใหม่ค่ะวิชาใหม่ชื่อว่าวิชาไทยศึกษาไทยศึกษาไม่มียอยักษ์นะทอไอไทยศึกษา oh. มันเป็นการเรียนเกี่ยวกับคนทุกคนน่ะเรียนกับคนเน้นคนไทยในยุคเก่าที่ยังไม่เป็นไทยซึ่งเขาก็ถามผมว่าคุณจะทำหัวข้ออะไรวิจัยอ่ะทำหัวข้ออะไรผมก็พูดไปสิ่งที่ผมเคยทำแต่นั่นยังก็เรียนตรงๆว่าเมื่อสอบได้แล้วเนี่ยอาจารย์เขาไม่ค่อยมั่นใจผมหรอกว่าเพราะว่ามันมันคนละเรื่องใช่ค่ะมันคนละเรื่องมันเป็นการเรียนเกี่ยวกับคนแต่โดยนิสัยผมสิ่งที่ผมมีก็คือการท่องเที่ยวการสัญจรการหาประสบการณ์กับชุมชนชาวจีนที่ผมไปคุ้นเคยอยู่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดณวันนั้นจะทำวิจัยเรื่องชุมชนชาวจีนดีไหมครับอาจารย์ผมเดินทางไปเพื่อนบ้านประเทศลาวอยู่เรื่อยๆผมคุ้นเคยกับพระธาตุทำเรื่องพระธาตุดีไหมอาจารย์ตอนเสนอหัวข้อกับอาจารย์ชยันวรรณภูติ
อาทิตย์คุณจะทำอะไรคุณพูดมาสิผมเสนอแกไป3หัวข้ออาจารย์ยืนสูบบุหรี่อยู่ฟังผมข้อที่1อาจารย์ชุมชนชาวจีนเยาวราชอันที่2พระธาตุอีสานเพราะผมไปทำพระธาตุวิจัยที่อิงหังที่ประเทศลาวผมพอจะรู้เรื่องและข้อที่3คนวาดภาพที่เมืองพัทยาครับคุณทำเรื่องนี้คือคนวาดภาพที่เมืองพัทยาใช่อาจารย์ชยันบอกว่าเธอทำเรื่องคนวาดภาพเมืองพัทยาเธอเล่ามาสิเพราะอะไรผมไปพัทยาทีไรสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยขาดไปสัมมนาไปนอนโรงแรมหรูเลิศอะไรก็ตามแต่ผมต้องไปเดินดูคนวาดภาพริมถนนคนเขียนภาพข้างถนนเพราะอะไรอาจารย์ถึงสนใจพวกเขาอะเขาเหมือนผมไงเราเหมือนกันนะเราวาดภาพเหมือนกันคุณก็ซื้อสีวินเซอร์เลอฟังเรานี่เหมือนกันเขาคือศิลปินเหมือนกับเราเขาเหมือนเราเฟรมก็ซื้อร้านไม่เหมือนกันผู้กันก็ไม่ร้านกันเหมือนกันแต่เราไม่เหมือนกันตรงเนี้ยมีม่านมากั้นไว้เนี่ยเราต่างอะไรนะเขาเขียนรูปปุ๊บไม่ต้องเขียนชื่อเขียนรูปปุ๊บเอาเงินมาเอารูปไปแล้วช่วงนั้นเศรษฐกิจดีมากทัวร์เธอจีนไม่เกี่ยวยุโรปเท่านั้นที่มาซื้อรูปเพราะมันเป็นรูปลอกเลียนแบบค่ะเขาทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินเลี้ยงครอบครัวเขาสุจริตชนแต่เขาไม่มีตัวตนเราเหมือนกันแต่เราต่างกันมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง51 52 53 54ที่พัทยายังเต็มไปด้วยยุโรปแล้วคนที่มาอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากยุคแรกคือพวกที่มาวาดรูปขายให้กับฝรั่ง GI จากเมืองปัตตานีฝรั่งสมัยนั้นมาอยู่ปัตตานีก่อนกลับบ้านก็อยากได้ภาพเป็นซิลเวเนียอยากได้ต้นมะพร้าวลูกมะพร้าวทะเลเรือจากวันนั้นร้านเล็กๆร้านเดียววันที่ผมทำวิจัยเรื่องนี้400ล้านร้านนะพัทยาเหนือพัทยาใต้พัทยากลางร้านแกลเลอรี่เต็มไปหมดเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเพิ่มขึ้นเขียนรูปขายกันแบบกระนำทุกคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งยังนั่งบ้านอยู่เลยนี่คืออาชีพเขาเราเหมือนกันคุณกับผมเหมือนกันเป็นเพื่อนกันได้ผมเดินเทปอันหนึ่งกล้องตัวหนึ่งเก็บข้อมูลถ่ายรูปแบบเรียกว่าตลอดอะตลอดหัวข้อผมชื่อว่าคนเขียนภาพข้างถนนเมืองพัทยาอาจารย์ได้ข้อสรุปอะไรจากการทำวิจัยได้ข้อสรุปว่าพรสวรรค์การรักศิลปะและการท่องเที่ยวมันสัมพันธ์กันกับศิลปะศิลปะมันจะเข้าไปอยู่ในทุกอนุของการท่องเที่ยว อันนี้คือส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวถ้าไม่มีท่องเที่ยวเขาก็อยู่ไม่ได้ถ้าเขามาเมืองพัทยาแล้วไม่มีสีสันเล็กๆเหล่านี้ประกอบพัทยาก็จะมีแต่กินดื่มอันนี้คือตัวประโลมบ่อประโลมสังคมด้วยภาพลอกเลียนแบบด้วยภาพตลาดซึ่งมันมีทั้งโลกทุกขนแห่งแต่สุดท้ายมันก็เหมือนกับการเวลานะค่ะเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีมีสงครามอ่าวเปอร์เซียมีนู่นมีนี่จนวันนี้จนณนาทีนี้มันก็จะเรียกว่าล่มสลายหรือหายไปฉะนั้นมันก็เป็นปรากฏการณ์ผมช่วงนั้นแต่ผมก็ได้อยู่ในเล่มผมก็ย่อจากเล่มใหญ่มาเป็นเล่มเล็กมาเป็นองค์ความรู้เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเพื่อให้ความรู้ว่าศิลปะชายขอบเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับอันนี้อาจารย์อารีปอตีเรียนสีน้ำปอโทสีน้ำมันภาพในหลวงพระพักตร์ปอเอกท่านมาเป็นประธานในเล่มท่านเป็นศาสตราจารย์ให้กับผม
วันสอบคุณรู้ไหมวันสอบจบอ่ะผมต้องนั่งนัดท่านตีห้าไปรับท่านที่บ้านเพื่อขึ้นเครื่องบินไปสารคามไปลงขอนแก่นแล้วก็ทางมหาลัยมาเอารถตู้มารับวันนั้นอาจารย์ศรีศักดิ์เป็นประธานภายนอกก็มาสอบด้วยอาจารย์อารีอาจารย์อารีอีกแล้วอาจารย์อารีดูแลผมเรื่องการเรียนนะตีโทเอกถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อาจารย์ในสาขาที่เราเรียนแล้วก็ใช่แล้วผมไปอยู่สารคามแล้วอาจารย์อารีไม่เคยปฏิเสธท่านมีเมตตาท่านมีเมตตาไม่ว่าลูกศิษย์จะไปอยู่ที่ไหนยังไงขอให้บอกพิมพ์ทราบมาว่าท่านไม่ได้มีเมตตาแค่เฉพาะลูกศิษย์ในระบบในระบบใช่ค่ะลูกศิษย์นอกระบบลูกศิษย์นอกระบบของท่านที่เรียนจากการอ่านหนังสือเรียนจากการดูรูปก็ชื่นชอบมาหาท่านมาขอความรู้หรือท่านไปอบรมอบรมให้กับบรรดาลูกศิษย์นอกระบบคนแล้วคนเล่าคนนู้นคนนี้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาโดยไม่มีเงื่อนไขโอ้โหโดยไม่มีเงื่อนไขและนอกจากจะสอนศิลปะที่ท่านเป็นของท่านเนี่ยแล้วนะค่ะมันยังไม่เท่ากับการสอนทักษะชีวิตยังไงคะอาจารย์ก็คือการเรียนด้วยกันเนี่ย 3-4 ชั่วโมงในห้องเนี่ยจะมาพูดแต่เรื่องสีน้ำสีน้ำมันเรื่องสีเรื่องเชฟเรื่องฟอร์มเรื่องเท็กเจอร์เรื่องสเปซเรื่องเทคนิคต่างๆมันไม่ได้แค่นี้มันต้องเอาเหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นเข้ามาบูรณาการในห้องเรียนและช่วยวิเคราะห์แล้วก็สอดแทรกเพื่อให้เด็กเนี่ยเข้มแข็งมีทักษะชีวิตที่จะไปต่อสู้กับข้างนอกไม่ใช่สอนให้เขียนรูปเป็นอย่างเดียวมีอุดมการณ์อยู่ในคันลองคลองธรรมสอดแทรกเป็นระยะซึ่งก็ต้องยอมรับล่ะว่าท่านเนี่ยเป็นมีวิธีการเฉพาะอาจจะสร้างความเขาเรียกว่าไฟติ้งกันบ้างโต้ตอบมีการปะทะคารมกันแต่เป้าหมายคืออะไรเด็กคนนั้นเหมือนกับการทดเรียนรู้เมื่อวันหนึ่งเจ้าออกจากห้องนี้ไปเจ้าจะเข้มแข็งนี่คือกุศโลบายของอาจารย์เพราะถ้าเสร็จการสอนปุ๊บท่านก็จะกลับบ้านทันทีถือว่าจบแล้วรอวันใหม่รอเหตุการณ์ใหม่ต่อไปไม่ต้องมาย้ำคิดย้ำทำกับเรื่องที่ผ่านมาลักษณะการสอนของอาจารย์อารีที่สอนอาจารย์ในวันนั้นมันส่งผลถึงส่งถึงการประพฤติการปฏิบัติตนของผมและผมก็ไปสอนลูกศิษย์ต่อลูกศิษย์ก็ดูแบบผมวันนี้ลูกศิษย์ปอตีปอโทปอเอกอยู่ราชภัฏราชมงคลอยู่มหานั้นมหานี้ก็ได้รับอิทธิพลไม่มากก็น้อยเป็นสายทานเชื่อมต่อกันไปจากอาจารย์นรีจากอาจารย์นรีอาจารย์สาธิตแล้วไปสู่นายสมชายนายมานะนางเรนูอะไรต่างต่อไป คนแล้วคนเล่าโอ้โหเยี่ยมมากคือการเปิดโลกทัศน์ประทับใจมากท่านจะเปิดโลกทัศน์ตลอดเยี่ยมมากเลยค่ะประทับใจมากอาจารย์เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์รวมไปถึงความประทับใจที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับอาจารย์อารีให้พวกเราได้ฟังในวันนี้เวลาของเราสั้นมากเลยค่ะคุยอาจารย์สนุกมากก่อนที่จะจากกันค่ะอยากให้อาจารย์เนี่ยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ได้รับชมรายการของเราอยู่ในตอนนี้หน่อยได้ไหมคะคือในท่ามกลางสถานการณ์ของเหตุการณ์บ้านเมืองเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามแต่เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของโควิดเนี่ยหรืออนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยขอให้เราเนี่ยเข้มแข็งไว้การอยู่ในคันลองคลองธรรมการอยู่ในเส้นทางที่ดีงามเนี่ยโดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมจะเป็นสิ่งที่นำมาหล่อหลอมให้สังคมเนี่ยได้เป็นการปลอบประโลมให้มันทุเลาเบาบางให้มันอ่อนโยน
เรามีข้าวกินเรามีบ้านอยู่เรามีเสื้อผ้าใส่เรามียารักษาโรคยังไม่เพียงพอครับเราต้องมีศิลปะและวัฒนธรรมเป็นตัวหล่อหลอมทำให้เราอยู่อย่างมีชีวิตชีวาตลอดไปครับโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะมีอะไรจะฝากถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยไหมคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยถือว่าเป็นเสาหลักของประเทศประเทศเนี่ยความสำคัญเนี่ยผมคิดว่านอกจากที่สุดของที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือการศึกษาต้องทำให้คนเนี่ยมีการศึกษาแล้วการศึกษานั้นจะต้องมีหลักของในเชิงวิทยาศาสตร์ต้องมีความคิดรากฐานในทางวิทยาศาสตร์แต่ในทางวิทยาศาสตร์จ๋าอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องมีศิลปะวัฒนธรรมเป็นตัวหล่อหลอมทำให้สังคมเดินคู่กันไปทั้งศาสตร์และศิลป์มันจะเติมเต็มในทุกมิติครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะอาจารย์วันนี้ช่วงเวลาของเราเพลินมากเราได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของอาจารย์ช่วงเวลาที่อาจารย์ได้ใกล้ชิดกับศิลปินแห่งชาติถึง2ท่านด้วยกันรวมไปถึงแนวทางการทำงานซึ่งอาจารย์ได้พูดเกริ่นไว้ว่ามีทั้ง expressionist impressionist แล้วก็fauvist ครั้งหน้าขออนุญาตมาพูดคุยอาจารย์ลงลึกเกี่ยวกับสไตล์การทำงานรูปแบบงานต่างๆที่อาจารย์ได้สร้างสรรค์ออกมาอีกสักหนึ่งเทปได้ไหมคะได้ครับยินดีครับขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สาธิตเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ได้เสียสละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราในรายการสืบสานงานศิลปินแห่งชาติของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะฟังเรื่องราวความประทับใจที่ศิลปินหลายท่านนะคะได้มาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวที่ได้ใกล้ชิดกับศิลปินแห่งชาติรวมไปถึงเรื่องราวของศิลปินแห่งชาติที่จะถ่ายทอดผ่านรายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติของเราให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเนี่ยสามารถติดตามได้ในรายการของเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 13:45 น.ถึงเวลา 14:45 น.ค่ะแต่ว่าวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วบีมและอาจารย์สาธิตต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ